สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การรีวิวบทชาวบ้านและในวันนี้พบกับริวจินเบลนดรากอนก่อนจะไปชมการรีวิวบอทเทิลแมนตัวนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe กับพี่แมนด้วยนะครับและบอทเทิลแมนตัวก่อนหน้านี้4ตัวที่พี่แมนเคยรีวิวไปแล้วกดตัว i บริเวณมุมขวาบนไปย้อนดูได้เลยครับและถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมการรีวิวบอทเทิลแมนริวจินเบลนดรากอนกันเลยฮ่าฮ่ามาแล้วครับกล่องใหญ่อลังการกว่าเพื่อนๆที่เคยรีวิวก่อนหน้านี้นะครับผมเพราะว่ามันมีความพิเศษพิเศษยังไงดูนี่นะฮะฟ้าดูสิมันดูอลังการเหมือน2ตัวต่อกันไหมเฮ้ยดูตรงนี้อาจจะไม่รู้แต่ว่านี่มาอ่านคำอธิบายกันดีกว่าเขาบอกว่าฟูจินแบล็คกับไรจิ้งมิวสุดยอดการรวมร่างของทั้ง2ตัวนะครับชื่อก็บอกแล้วว่าเป็นการรวมร่างนะครับผมมาตัวแดงนะฮะบอกว่าด้วยการยิงทีเดียว2นัด Dual Impact ทำให้เกิดพลังทำลายมหาศาลอุ้ยแค่คำโปรยคำเปรยก็อลังการงานสร้างแล้วนะครับมาดูชนิดกันนะครับนี่ Multi-type นะครับหรือว่าชนิดแบบผสมผสานนะครับผมจริงๆคำว่าเบรมเมอร์คือการผสมผสานเหมือนกันนะฮะน่าจะใช้กับพวกของเหลวนะฮะฟ้าๆนี่นะครับมาดูด้านข้างนี้ก่อนด้านข้างนี้ก็ดูแอนิเมชันนะครับแล้วก็แนะนำทริคสำหรับอันนี้นะฮะส่วนด้านข้างนี้นะครับฟ้าานี่เป็นไลน์อัพ4ตัวก่อนหน้านี้นะครับและนี่ก็เป็นนี่ไง2ตัวที่รวมร่างนี่คือไรจิงมิวนะครับกับฟูจินแบล็คนะครับจริงๆตัวเนี้ยชื่อมีปัญหานิดนึงนะเพราะว่าถ้าอ่านตามภาษาญี่ปุ่นจริงๆเนี่ยมันสามารถออกเสียงว่าไรซิงนะฮะคุ้นคำนี้ไหมไรซิงนะฮะแต่ว่าภาษาอังกฤษที่เขาเขียนกำกับเนี่ยมันไม่ใช่นะครับมันเขียนว่าไรจินแล้วมีตัว G มันก็เลยจะต้องออกว่าไรจิงอะไรประมาณเนี้ยซึ่งไม่รู้เขาเป็นเล่นมุกคำอะไรของเขาแต่ถ้ามันไม่มีตัวกึตัวเนี้ยมันจะอ่านว่าไรจินเลยนะฮะไรจินคือเทพสายฟ้าและฟูจินคือเทพลมหรือว่าเทพอัศนีกับเทพวายุนะครับโอ้โหใครเป็นแฟนยายบะเจ้าหนูซามูไรนี่จะแบบคุ้นมากเลยนะเทพวายุเทพอัศนีมาตรงนี้ครับนี่ฮะเห็นไหมเทพอัศนีเนี่ยมันระบุชัดเลยเป็นเทพอัศนีเห็นปะด้านหลังเนี่ยใครคุ้นมากแบบเนี้ยนะฮะกับนี่เทพวายุนะฮะมารวมร่างกันนะครับเป็นมังกรตัวนี้นะครับฟ้าแล้วก็มาดูด้านบนกล่องนี่ผู้ชายทั้งสองคนนี่นะฮะอันนี้ของไรจิงมิวแล้วก็อันนี้ฟูจินแบล็คนะครับมาไปดูข้างในกันเลยครับคือแบบว่าอลังการงานสร้างดาวนานดวงมากโอ้ยสองตัวนี่นะแล้วนอกจากสองตัวแล้วมันยังเป็นแบบมันมีความพิเศษเนี่ยดูฝานี่ของตัวไรจิงมิวนะฮะฝาเขามีรูเห็นป่ะแล้วแถมมาให้3ฝาเลยนะครับอย่างอันก่อนที่เป็น Type Speed นะฮะกับ Aqua Sports ก็ยังแถมมาแค่ฝาเดียวแต่ไอตัวเนี้ยตัว Raging เนี่ยมันเป็น Type Speed เหมือนกันนะฮะใช่นี่ไงพี่ทำไมเลยอธิบายเนี่ยเห็นป่ะตัว Raging Mew เนี่ยมันเป็น Type Speed Speed Type แล้วก็ตัว Fujin เนี่ยเป็น Power Type นะครับนี่เห็นไหมมีฝาแถมให้3ฝาเลยนะฮะแล้วฝามีรูด้วยส่วนฝาของตัว Power Type อย่าง Fujin เนี่ยนี่ดูโอ้โหมีชิ้นส่วนของโลหะด้วยนะครับมันยังไงและดูสติ๊กเกอร์โอ้ยอลังการแล้วสีนี่แบบเป็นกลิตเตอร์วิ่งวับวับวิ่งด้วยโอ้ my god นะครับไปประกอบกันเลยมาดูในส่วนของตัวไรจิ้งมิวกันก่อนเลยนะครับดูชิ้นส่วนนี้นะฮะสีขาวฐานตรงนี้แล้วก็ชิ้นนี้ที่มันมีแง่งๆขึ้นมาตรงนี้นะครับประกอบเข้ากันไปตรงนี้เลยนะฮะมันจะมีล็อกเกี่ยวกันตรงนี้ดูนะนี่เห็นไหมสองฝั่งครับจะลงล็อกพอดีเป็นแบบนี้ครับต่อมาฮะมือใช้มือสีฟ้านะใช้ด้านไหนดูให้ดีๆนะครับใช้ด้านนี้นะนี่ด้านนี้นะให้อยู่ในลักษณะนี้ไว้เหมือนอันก่อนๆนะครับต่อมาครับดูที่ก้นเขาเหมือนเดิมนะฮะเอาตรงนี้ลงนี่ที่เป็นจุด2จุดนี้ลงนะฮะแล้วก็อันนี้เข้าไปนี่นะครับจากนั้นครับเอาติดเข้าตรงนี้นะแล้วก็ชิ้นส่วนนี้นะครับเอามาปิดใช้ด้านนี้นะเอาด้านที่มันมีสโลปลงมาเนี้ยหันเข้าตัวนะครับแล้วก็ปิดลงไปแบบนี้นี่นะฮะโอเคต่อมาครับชิ้นส่วนนี้นะฮะนี่นะปิดลงไปนะครับมันจะมีตัวล็อกตรงนี้เหมือนกันนะเหมือนก่อนหน้านี้นะต่อมาครับปิดด้านหลังหลังหัวฟ้า
แล้วกระดานนี้เข้ามาครับและก็อันนี้ขั้นตอนเหมือนตัวก่อนๆหน้านี้เลยปิดหัวเขาหน่อยนะครับเห็นไหมนี่ตาของเขา Raging Mew นะครับผมหูสติกเกอร์เขานี่โอ้ดูสิว้าวโอ้ยน้องตาดุมากดูเกรี้ยวกราดมากต่อมาครับเป็นส่วนของชุดเกราะของน้องนะฮะมาใส่ไฟดังแก๊สนะครับใส่ครอสหัวไอ้จึ๊บนี่ต่อมาแขนนี้ครับสวมเข้าไปแล้วก็ขาครับเดี๋ยวด้านหน้านี้ก่อนฟ้าแล้วค่อยเดี๋ยวด้านหลังติดเข้าไปแบบนี้นะฮะตามข้อมือเขาบอกว่าให้เอาส่วนเว้าออกให้อันนี้มันใส่ชนไปแล้วเดี๋ยวลองดูขึ้นมาก็ไม่รู้นะฮะต้องเขาว่าอ๋อเขาจะมีล็อกตรงนี้ด้วยนี่ในตรงนี้มันจะล็อกเข้ากับร่องตรงนี้อ๋อแบบนี้เองครับโอเคเนี่ยเนี่ยล็อกเนี่ยเข้ากับตรงนี้นะฮะโอเคอ๋อเป็นแบบนี้ครับทาดาไอยังไม่เรียบร้อยนี่ต้องติดไอ้นี่ก่อนไอ้ด้านหลังอ่ะต่อมา5ชิ้นส่วนนี้นะครับสีเงินนี่สีเทานี่นะฮะเสียบเข้าไปตรงนี้นี่มันจะมีร่องให้เสียบได้พอดีเป็นแบบนี้นี่สไลด์เข้าไปอย่างนี้เลยปึ๊บนี่และต่อมาเอาชิ้นนี้นี่นะครับเทพอัศนีนะฮะว้าถ้านึกไม่ออกอินเสิร์ตภาพข้างๆให้ดูนะครับว่ามันเป็นพร็อพของเทพอัศนียังไงนะในตัวไอวันพีซชื่ออะไรนะอ่ะนั่นแหละจำชื่อไม่ได้แล้วแปะตัวการ์ตูนที่ดูด้วยว่ามันก็มีแบบนี้นะครับเทพอัศนีใส่เข้าไปครับใส่ไว้ตรงๆนี้เลยนะครับนี่ให้ดังแก๊สโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่สมบูรณ์ดีเพราะว่าน้องยังโล่งโจ่งอยู่เลยเดี๋ยวเราไปติดสติ๊กเกอร์กันครับครับก็แปะสติ๊กเกอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่หมุนโชว์ตัวนิดนึงนะฮะฟ้า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 ทำไมมันดูหมุนเอื่อยๆนะฮะหยิบหมุนเองละเอามานี่ครับนี่โอ้โหทองมากทองอร่ามมากวิ่งแบบวิ่งวิ่งโอ้โหเทพเจ้าสายฟ้านะฮะดูฮะนี่นี่มีความเป็นสายฟ้ามีความเป็นเซนอิสุนะฮะโอ้เฮ้ยแต่สีอย่างนี้สีทองกับสีน้ำเงินเหมือนอะไรรู้มั้ยเหมือนคานาโร่จากริวโซเจอร์ไอริวโซโกะนะฮะตีมสีเดียวกันเลยนะฮะนี่แต่นี่มีความกลิตเตอร์มีความเป็นลิเกนิดหนึ่งชาไงผมเป็นลิเกท่าพระอาบ้านอยู่ท่าพระฝั่งทนผมเป็นลิเกคนจนบ้านอยู่ท่าพนท่าทนท่าอะไรวะท่าทนฟังทนท่าพระมาต่อเถอะนี่ครับโอ้หน้าตาน้องเกรี้ยวกราดมากนะฮะอันนี้เป็นนี่ด้านหน้าครอสส่วนหัวนะครับโอ้โหมันสวยวิ่งกิ้งกิ้งกิ้งกองแก้วลิเกมากเลยนะฮะนะฮะนี่นี่อันนี้นี่เลื่อนได้ด้วยนี่ไว้ปิดบังหน้านะฮะโอ้ป้องกันการโจมตีหรือว่าไงก็ไม่รู้อะนะฮะรู้แต่ว่ามันปัดขึ้นปัดลงได้นะครับไงอย่างเฟี้ยวนี่ด้านหลังดูด้านหลังนี่โอ้สวยงามเลยทีเดียวเชียวนะฮะนี่ไว้ใส่กระสุนมาดูกระสุนของเขานี่แถมมาให้3นัดนี่นี่นี่มาดูกันชัดๆนะครับว่ามันมีความพิเศษคือมันมีรูด้วยเห็นไหมนี่เป็นรูเป็นช่องลักษณะของสายฟ้าเลยพอมีรูแล้วมันอาจจะยิงแล้วมันแบบอะไรแอโรไดนามิกเหรอทำไมฟู่พุ่งไปเร็วกว่าปกติก็ได้นะครับเราก็ไม่รู้นะคิดว่าน่าจะใช่นะฮะแล้ววิธีใส่กระสุนเนี่ยมันเฟี้ยวมากเลยนะแบบใส่เข้าไปปั๊บใส่ปุ๊บมันจะกลิ้งแยกลงไปซ้ายขวาแล้วก็จะไปเนี่ยมันจะกลิ้งแบบแยกลงไปได้ซ้ายขวานะฮะนี่เราก็ไปลงมาตรงท้ายเหมือนอควาสปอร์ตเลยนะฮะแต่ว่ามันเท่กว่าเยอะนะฮะแต่ว่าจับถนัดกว่าอควาสปอร์ตนะครับเพราะว่าแขนเขาเนี่ยมันใหญ่พอให้จับไม่ให้ถนัดได้นะฮะเนี่ยดูการยิงเขานะพูดถึงความแรงพี่ตุ้มแมนรู้สึกว่าอควาสปอร์ตจะแรงกว่านะครับแต่นี่มันอาจจะเร็วกว่านะทีนี้ก็ไม่รู้จะต้องวัดความเร็วกันยังไงนะครับผมนะฮะก็นะเดี๋ยวมาดูมุมด้านข้างเนี่ยแปลว่าอย่างเงี้ยมันใส่กระสุนได้มากกว่า3นัดแน่เลยโอ้โหว่ามันตุนได้เยอะมากนะฮะนี่ของท่าน
ทีนี้มาดูกันว่าใส่กระสุนได้กี่นัดไอ้หลังของเขาเนี่ยอ่ะสมมุติตอนนี้เราขโมยของโคล่ามารุมา2นัดลองดูนะจะใส่ได้กี่นัดนะฮะอ่ะ1 2 3 4ใส่ได้อยู่นะฮะ5เออ5 5นัดแล้วนะขอขโมยฝาบนหัว6นัดเหรอไหนลองเอียงก่อนนี่เอ้ยนี่6แปลว่ายังได้อีกนะฮะขอยืมของฟูจินแบ็คมาหน่อยนะ7 8 8นัดครับน่าสุดและออแล้วลงมาซ้ายขวาไม่ได้แล้วนะฮะโอ้สุดยอดมันจุกระสุนได้สูงสุดถึง8นัดเนี่ยฮะนี่มันจะอยู่ในนี้เห็นป่ะดูดีๆมันจะเห็นกระสุนอยู่นี่นะครับเออเจ๋งอ่ะโอ้โหนี่นะฮะมาดูคอมโบยิงต่อเนื่อง8ครั้งครับ1 2 3 4 5 6 7 8โอ้โหสุดยอดครับนี่ก็เรียบร้อยสำหรับไรจิงมิลค์นะครับผมไปเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันเลยครับก่อนจะรวมร่างกันนะครับผมมาฟูจินแบล็คหรือว่าตัวกาแฟนะฮะเมื่อกี้เป็นนมไปแล้วอันนี้เป็นกาแฟนะครับก็จะคล้ายๆกันเลยทีนี้มันจะมีต่างกันตรงที่มันจะมีชิ้นส่วนนี้อันนี้นะฮะที่ต่างออกไปนะครับยังไงดีให้เอาด้านที่มันหนาๆเนี่ยมันจะมีด้านที่แบบมีเป็น2ชั้นอย่างนี้กับด้านที่แบบนี้ใช่ไหมชั้นเดียวเอา2ชั้นเนี่ยวางลงไปแบบนี้นะฮะแล้วต่อมาก็เอาอันนี้นี่นะสวมเข้าไปโอเคสวมลงให้สุดโอเคมันก็จะออกมาเป็นรูปแบบแบบนี้ฮะนะฮะโอเคทำเหมือนกันครับอีกฝั่งนึงมันจะออกมาประมาณนี้ครับอันนี้ก็คล้ายๆกันเลยเอาตรงนี้ลงด้านล่างนะครับแล้วก็อันนี้นี่ชูไว้ด้านบนอันนี้เป็นขวดดำนะฮะเดี๋ยวติดหน้าให้น้องหน่อยน้องก็ดูเกลียวกราดเหมือนกันนะโอ้สองอันนี้เกลียวกราดหมดเลยนะครับแต่แท่งนี้ยาวปิดหัวตรงนี้เลยครับนี่ฟูจินแบล็คนะครับคอฟฟี่นะฮะเขียนบอกให้รู้เลยนี่เทพวายุนะฮะต่อมามาดูเกราะครับเกราะอันนี้สวมเข้าไปอย่างนี้นะฮะฟาบนี่แบบนี้นี่มันจะสวมแบบนี้นี่แล้วก็ติดเข้ากับอันนี้นะฮะเรียบร้อยครับแล้วก็ใส่หัวน้องเขาเลยนี่ตามคู่มือเขาบอกว่าให้ใส่เท้าก่อนนะฮะตรงนี้นะฮะเกี่ยวด้านหน้าครับฟาบแล้วก็ล็อกด้านหลังต่อมาหลังจากเราใส่ฐานนี้แล้วนะครับนี่เขาให้ติดอันนี้ก่อนนี่นะฮะมันที่พี่แมนบอกมันเป็นเหมือนอลูมิเนียมอะแต่ก็ไม่ได้หนักเท่าไหร่นะฮะก็คือมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะฮะใส่ลงไปตรงช่องนี้นะครับนี่เป็นอย่างนี้นะฮะทั้งสองฝั่งเลยนะครับโอเคเมื่อเรียบร้อยแล้วก็ติดตรงนี้ฮะนี่มันจะมีตัวเกี่ยวนะฮะตัวเกี่ยวอันเล็กๆตรงนี้กับตรงนี้นะฮะมันจะเกี่ยวเข้ากับร่องนี้กับรูนี้นี่นะฮะแล้วก็ตรงนี้นี่มันจะมีให้ยึดกันมันจะมีรูนะเสียบเข้ากับฐานตรงนี้เลยนะครับอีกข้างหนึ่งก็ทำเหมือนกันครับต่อมาใส่แขนนี่แขนก็เป็นเหมือนมังกรเลยมะโอ้โหอย่างเท่นะครับสองข้างเลยนะฮะโอ้นี่เรียบร้อยเหลือแต่ติดสติ๊กเกอร์นะครับว้าสมเป็นกาแฟนะฮะดำเข้มจริงๆนะฮะเข้มมากนะครับผมโอ้โหแทงทะลุมาเดี๋ยวไปติดสติ๊กเกอร์กันแล้วมาดูอีกทีครับว่าจะสวยงามขนาดไหนครับนี่ครับชุดวิงวับลิเกกันอีกคนแล้วนะครับโอ้ยสติ๊กเกอร์เยอะมากนะฮะนี่มาดูมุมด้านข้างนะครับเป็นไงวิงวับวิงวับวับวิงโอ้โหสีน้ำเงินนะฮะกับสีดำมันดูแบบได้เลยมันดูแบบมีความขรึมมีความลึกลับนะฮะนี่ดูดิโอ้นะครับแต่ถ้าดูแค่รูปลักษณ์ชอบตัวมิวมากกว่านะครับมากกว่าตัวคอฟฟี่นะฮะนี่ฐานด้านล่างนี่ดูแบบมีแบบมีขาเหยึดอะไรเงี้ยโอ้โหความรุนแรงในการยิงน่าจะแรงมากนะฮะต้องมีขายึดอย่างนี้เลยนี่นะฮะฟูจินแบล็คคอฟฟี่นะครับ
ทพวายุนะฮะเขานี่ทองอลามเลยดูโอติดสติ๊กเกอร์ยากมากนะฮะอ่ะนี่เป็นกระสุนของเขาดูความพิเศษนี่เป็นไงล่ะว้าวไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนนะครับมีการผสมโลหะไปเล็กน้อยแต่ก็หนักขึ้นมานิดนึงนะฮะเพราะฉะนั้นในการยิงเนี่ยมันจะแปลกกว่าคนอื่นดูแปลกตั้งแต่ไอตัวยิงยาวๆนี่แหละใส่เข้าไปนะฮะลองดูเอายิงแผ่นป้ายรีวแมนก่อนก็ได้ง่ายๆ1 2 3กระสุนมันจะดูมีน้ำหนักกว่านะฮะโอเคเดี๋ยวมาลองยิงใส่คุณโคล่ามารุล่ามพิเศษดูนะว่าจะเป็นยังไงนะครับ1 2 3ไม่โดนมาลองยิงดูอีกทีนะครับมาดูซิคราวนี้ต้องโดนละ1 2 3โอ้นี่เป็นไงโอ้โหแรงมากแรงจมูกหลุดหมวกหลุดง่ายมากเลยร่างนี้นะครับผมโชว์อีกทีโชว์อีกทีดูอีกทีกระสุนมันจะไม่เหมือนร่างอื่นนะฮะดูนะ1 2 3โอ้ดูดิดูความแรงเห็นไหมเฮ้ยมันแรงจริงๆนะแรงขนาดคนละมันลุกกระเด็นแล้วกระสุนนี่กระเด็นกลับมาเลยอ่ะโอ้ดูสิฮะโอ้อ่ะประมาณนี้ครับโอ้หลุดอีกแล้วหมวกนี่ครับเรียบร้อยครับอ่ะคุณโคล่ามารุแย่งซีนอ่ะนี่สำหรับตัวคอฟฟี่นะฮะฟูจินแบล็กนะครับผมยิงแรงทรงพลังนะฮะมาน้องมิ้วมาเข้าซีนกับพี่หน่อยแล้วได้เลยครับพี่คอฟฟี่ครับผมผมมาแล้วครับพี่คอฟฟี่ครับอ๋อดีมากเจ้าไรจินเอ้ยไรจิ้งมิ้วครับพี่ฟูจินแบล็กครับพี่มาแล้วครับ2คนนะอัศนีเทพและวายุเทพนะครับผมมีความสวยงามมากๆนะฮะส่วนตัวพี่แมนชอบตัวนี้มากกว่าแต่แต่คนนะบางคนก็อาจจะชอบตัวนี้นะครับผมทันทอนนะครับซึ่ง2ตัวนี้เขารวมร่างกันได้นะแล้วรวมร่างจะออกมาเป็นแบบไหนกันเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าครับมาสปีดไทยและพาวเวอร์ไทยฟิวกระดึกกระดึกกระดึกชั้นยาขั้นแรกมาดูที่ตัวนี้ครับมาตัวไรจิ้งของเรานะฮะดึงเอาอันนี้ออกก่อนแฟบว้ากระสุนหลุด มีกระสุนบรรจุอยู่นะครับผมต่อมาฮะมาดูตรงนี้เดี๋ยวกระสุนอันนี้ยังอยู่เดี๋ยวเขาเอากระสุนออกก่อนฟิวอันนี้นะฮะมันจะถอดได้จำได้ไหมขั้นตอนการประกอบตัวนี้มันจะดูซับซ้อนมากตรงนี้ซับซ้อนกว่าตรงอื่นเพราะว่าเพื่อให้เขาถอดได้ไงนะฮะแต่มันจะถอดยากนิดนึงก็ขออนุญาตปัดขาอันนี้ไปด้านหน้ากันเลยขาตรงนี้นี่นะฮะฟ้ามันสามารถหมุนมาแล้วจะมาจบอย่างนี้พอดีนี่เห็นไหมเหมือนเป็นกรงเล็บสวมยังด้านหน้านะฮะนี่เห็นไหมเดินมันอยู่ไงฟ้าไปนี่นะครับโอเคเราจะถอดตรงนี้ง่ายขึ้นแล้วแล้วก็ดันเขาขึ้นนะฮะเราจะหลุดมาทั้งชิ้นเลยนี่ครับผมโอเคนะแล้วก็ตัวนี้เราพักไว้ก่อนนะครับมาดูที่ตรงนี้นะฮะเราหันด้านหลังมาแบบนี้หาตัวเรานะฮะแล้วก็ตัวนี้นี่มันจะมีร่องตรงนี้ให้เข้าร่องตรงนี้เนี่ยมันจะเข้าร่องพอดีกันมันจะเป็นแบบนี้ปั๊บนี่เก็บพอดีเป๊ะต่อมาฮะอันนี้นี่มันยังติดอยู่นะดึงแยกออกจากกันจริงๆคนออกก่อนติดไอ้เมื่อกี้นะพี่แฟนลืมโอ้น่ะนี่ก็ได้นะครับผมพอออกแล้วนะครับมาดูตรงนี้เหมือนกันครับทีนี้มันจะมีนี่เห็นไหมตรงนี้ร่องตรงนี้เอาเนี่ยเสียบลงมาปั๊บแบบนี้นี่ครับอันนี้เรียบร้อยแล้วครับโอเคพักไว้ก่อนเหมือนกันครับมาดูที่ตัวนี้ครับผมตัวนี้จำได้ไหมไอ้ตรงเนี้ยอุ้ยไอ้เจ้าปัญหาเนี่ย ก็คือถอดออกมาเลยแบบนี้ฮะแล้วก็ข้อมือไม่ใช่ข้อมือสิตรงที่สวมแขนเขาเนี่ยไอ้ตรงชุดเกราะแขนเนี่ยสไลด์ออกมาครับผมนี่ต่อมาครับเรามาดูกันที่ตรงนี้นี่จำขั้นตอนการประกอบได้ไหมมันจะมีไอ้สีเหลืองอะไรตรงนี้มันคือเอาไว้ป้องกันเดี๋ยวขออนุญาตเอากระสุนออกก่อนอุ้ยแรงมากมันไว้ใช้ในการล็อกข้อมือตรงนี้ตอนนี้ถ้าเราเลื่อนมาตรงนี้นี่ปั๊บนี่นะฮะมือเขาจะเห็นไหมจะโยกได้นะครับฟ้าแล้วตอนนี้มันล็อกอยู่นะฮะตอนนี้เนี่ยตอนนี้มันอยู่ตรงนี้มันขยับไม่ได้แต่เราเลื่อนมาตรงนี้ให้มันเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อขยับได้เพื่อใช้ในการรวมร่างนั่นเองโอเคลำดับต่อมาเรามารวมร่างกับอันนี้นะฮะวิธีรวมร่างก็คือเห็นมือของเขาไหมนี่ตรงนี้มันเหมือนตะขอเกี่ยวเห็นไหม
มันต้องขอเกี่ยวเนี่ยต้องขอเกี่ยวเนี่ยนะครับก็คือเขาจะเกี่ยวลงตรงร่องตรงนี้นี่นี่ตรงร่องนี้นะครับแล้วฝ่าเท้าเขาเนี่ยเนี่ยสองข้างเนี่ยเห็นไหมจะมีตะปุ่มอยู่นะครับก็คือเขาจะมาลงล็อกตรงนี้นี่นี่ตรงที่มีรูตรงนี้นี่นี่นะฮะโอเคนี่นะครับให้มันเกี่ยวไหมเกี่ยวตรงนี้ละแล้วก็เกี่ยวตรงนี้ละนะครับดูนี่ขาก็วางลงนี่ลงล็อกของเขาแล้วนะครับจับปุ๊บๆนิดหน่อยให้มันแน่นขึ้นนิดนึงนะฮะโอเคตรงที่เกี่ยวก็กดให้มันเข้ามาแน่นๆนะครับโอเคประมาณนี้แล้วตัวติดกันแล้วนะฮะต่อมาในส่วนของเกาะแขนที่เป็นเหมือนหัวมังกรนี้นะครับมันจะมีแท่งๆตรงนี้นะฮะเดี๋ยวนี้นะครับแล้วตรงนี้มันจะมีร่องอยู่นี่เห็นไหมนี่ตรงนี้แหละเสียบเข้าไปครับข้ามมันจะเป็นแบบนี้นี่มันจะเป็นลักษณะนี้นะครับพักไว้แล้วอีกฝั่งหนึ่งก็เสียบในจุดเดียวกันนะครับแล้วสองอันนี้ก็มาประกบกันนะฮะมันจะมีชิ้นส่วนนี่เห็นไหมประกบกันได้ฟ้าจะเป็นแบบนี้แหละนะครับฟ้าป้าปิดให้เข้าหากันประกบกันนี่โอเคจะเป็นหน้ามังกรโดยสมบูรณ์แล้วครับว้าเนี่ยนะฮะมังกรกับเพชรกลิตเตอร์โอ้โหเท่มากต่อมานะฮะจำได้ไหมส่วนเนี้ยมันโยกได้ที่พี่ไมค์เคยบอกนะฮะโยกอ่ะทีนี้ลงมาให้สุดเลยนี่นะครับแล้วตรงนี้นี่ตรงนี้มันจะเป็นไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรแต่ว่ามันเอาไว้เสียบกับตรงนี้นี่ของหัวมังกรนะครับนี่นะนี่มันจะเสียบได้เข้าร่องพอดีแบบนี้เลยดูนะครับนี่ตรงนี้นะฟ้าบนี่ใช่ป่ะแบบนี้มันเป็นแบบนี้นี่พอดีเป๊ะเรียบร้อยครับผมนี่สำหรับแค่ส่วนหัวนะยังไม่เสร็จทั้งตัวทีนี้มันก็จะแบบนี่ขยับหัวได้นะฮะโอเคต่อมาฮะอันนี้ที่เราพักเอาไว้นะครับเราก็เอามาติดเลยนี่ตรงนี้นะครับนี่นะมันจะเข้ามายังร่องตรงนี้นี่ร่องตรงนี้สองฝั่งนี่นะฮะเสียบเข้าไปครับดันเข้าไปนี่พามอันนี้แหละเสร็จสมบูรณ์ที่แท้ทรูริวจินเบลนดราก้อนนั่นหน้าตรงว้าโอเคมาดูใกล้ๆดีกว่าจิ๊บน่าจะไกลไปนี่นะครับเท่จริงฮะโอ้พอปัดมาด้านหน้าแล้วก็จะสมส่วนนะสมส่วนเป็นเท้าของมังกรที่อยู่ด้านหน้านะฮะสำหรับวงเล็บตรงนี้นะครับแล้วนี่ก็เป็นขาหลังพอดีเลยนะฮะอย่างเฟี้ยวอ่ะมังกรที่เกิดจากเทพอัศนีและเทพวายุหรือวายุเทพและอัศนีเทพนะฮะถ้าเราไม่เห็นลูกตาหน้ามันตรงนี้มันจะแบบมันจะเนียนมากเลยนะตอนเห็นลูกตานะครับมาโชว์การยิงเขาดีกว่าเขาบอกว่ายิงได้2ลูกพร้อมกันเฮ้ยจริงปะเนี่ยมาลองใส่กระสุนลงไปดิสีดำหนึ่งสีฟ้าอีกหนึ่งลองดูสิจะทำได้อย่างที่เหลาหรือเปล่าเอามุมนี้ก่อนมันจะเห็นไม่ชัดเนาะเอาอันนี้ดูนะครับ1 2 3เอ้ยโอ้ย2ลูกจริงด้วยไอ้ยะโอ้ต้องดันแรงๆนิดนึงนะครับขอทีเอาละครับดูนะ1สองซ้ำเฮ้ยสุดจัด2ลูกจริงด้วยเดี๋ยวเรามาลองยิงขวดกันดีกว่าดูดิว่ายิงทีเดียวเนี่ยมันจะโดน2ขวดเลยไหมดูฮะมาดูฮะมาดูนะฮะ1 2 3เฮ้ยโอ้ยรุนแรงเฮ้ยเมื่อกี้เจ๋งมากเลยนะคราวนี้ลองตั้งให้ห่างกันแล้วลองดูที่มันจะแบบมันจะยิงโดนอีกไหมเอาลองดูครับลองดูเอานะริวจินเบรนดราก้อนที่2 1ก็ชุดเฮ้ยโดนลูกเดียว เอาใหม่อยากรู้ที่2 1ลองให้ระยะห่างถอยมากหน่อยโอ้ชุดไม่โดนอะไรเลยทีนี้ มันค่อนข้างจะแบบไอ้นี่เนาะมันแบบประมาณเนี้ยมันแบบมันวิ่งคู่ประมาณนี้คือรัศมีมันอาจจะกว้างนิดนึงแต่มันไม่กว้างขนาดนี้ได้ไงนะพี่แมนต้องเข้ามาใกล้นิดนึงครับแบบนี้โดนแน่นอนอ่ะโดนอย่างนี้ต้องโดนไปเลยริวจินเบรนดราก้อนไปเฮ้ยนี่ไงโดนอันเดียว เอ้ยใกล้กันนิดนึงอันนี้ต้องโดนละต้องโดนละ
ริวจินแกรนด์ดราก้อนเฮ้ยนี่โอ้คือแบบอย่างชอบอ่ะตอนที่เขาพ่นออกไปทีสองรูปมันเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรตอนคำอธิบายบอกอะไรเนี่ยดูอัลอิมแพกอ่ะเออแบบอย่างชอบอ่ะชอบมากเนี่ยโอ้โหมันแบบเหมือนพ่นลูกไฟสองลูกพร้อมกันอ่ะนะฮะโอ้เฟี้ยวฟ้าวมะพร้าวแก้วไอ้เนี่ยโอ้ยให้สะใจว่ะเออสะใจสะใจมากขออีกทีขออีกทีปิดฉากแล้วขออีกทีเออถ้ายิงเข้าหน้าเรามันจะมุมมองไปเหรอแต่มันจับกดไม่ถนัดยิงอันนี้พี่ธนาจริงเข้าหาตัวเองนะฮะเฮ้ยเงาห้ามเอ้ยอ้าวนี่ไงเห็นไหมมันกดไม่แรงปุ๊บมันจะเด้งออกมาลูกเดียวไงมันไม่ได้มาคราวนี้กดแรงๆเลยจะได้ไหมดูนะเมื่อกี้นะฮะมันกดไม่แรงจ่อมาลูกเดียวนี่คือข้อควรระวังเวลาเล่นตัวนี้ต้องกดให้แรงๆกดให้สุดๆนะครับอ่ะ1 2 3เอ้ยนี่ไงออกมา2ลูกแล้วนะครับไม่รู้ช็อตสวยไม่สวยไม่รู้อ่ะครับก็จบลงมาแล้วครับสำหรับการรีวิวริวจินเบลนด์ดราก้อนที่เกิดจากการรวมร่างของไรจิงมิลค์และฟูจินแบล็กนะครับผมนมและกาแฟนะฮะรวมกันเป็นอะไรเขาเรียกอะไรลาเต้เหรอใช่ไหมเดี๋ยวผิดพลาดเหมือนกันเพราะว่าไอ้กาแฟมันมีหลากชนิดมากเลยที่ต้องใส่นมหรืออะไรเงี้ยอเมริกาโน่เอสเปรสโซ่แล้วเดี๋ยวพี่แมนเรียกผิดนะฮะ อ่ะโอเคครับก็ประมาณนี้ฮะถามว่าชอบไหมชอบมากนะเพราะว่าลูกเล่นมันเยอะคือตัวลำพังตัวของเขาเองเนี่ยตอนเป็นตัวไรจิ้งมิลนะฮะเขาก็แบบยิงได้ถึง8นัดอ่ะเออคิดดูดิ8นัดอ่ะกระสุน8นัดอ่ะสต็อกเอาไว้ด้านหลังเขาอ่ะนะครับแล้วยิงเร็วมีความรู้สึกว่าเร็วกว่าสปอร์ตด้วยนะฮะแต่ว่าส่วนตัวนะคิดว่าไม่แรงเท่าสปอร์ตมันดูมีความแรงมากกว่าอันนี้อาจจะเพราะว่าฝาเขาเจาะรูเอาไว้มั้งมันดูพิ้วหน่อยนะฮะส่วนฟูจินแบล็กเนี่ยยิงแรงฮะยิงแรงจริงๆน้ำหนักตัวฝาที่ใช้ยิงมันหนักกว่าปกติครับมันมีส่วนผสมของโลหะนิดนึงนะฮะไม่เยอะมากหรอกแต่ก็หนักกว่าคนอื่นนะฮะความรุนแรงมันมากกว่าแน่นอนนะครับแล้วพอรวมกันแล้วปุ๊บก็ยิงออกมาได้แบบความเร็วแล้วก็แบบรุนแรงนะฮะและแถมยังสต็อกกระสุนได้8นัดเหมือนสมัยเป็นไรจิ้งมารุเอ้ยไรจิ้งมิลอีกนะครับสุดยอดไปเลยนะฮะโอ้โหไม่รู้ว่ามีตัวนี้เรียกว่าโกงไหมแต่ไม่โกงหรอกทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่ฝีมือคนเล่นเนาะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากๆครับที่รับชมกันจนจบนะครับถ้าอยากได้ไปดูที่โซนของเล่นทากาโทมิในห้างสรรพสินค้าเลยหรือว่าดูในแฟนเพจ KC Toy ก็ได้นะครับผมและสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe กับพี่แมนด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับลองใส่กระสุนเยอะๆเลยแล้วยิงไอ้เจ้านี่อย่างต่อเนื่องโอ้ยนี่นะโอ้ยนี่นะเฮ้ยเป็นไงล่ะโอ้